สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะพี่กัญญาแอฟริกาใต้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารท่านผู้ชมโควิดสายพันธุ์ใหม่โคโรนานะคะสายพันธุ์อะไรเอ่ย B1 อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไม่ได้เตรียมข้อมูลข่าวสารเพิ่งตื่นนอนค่ะท่านผู้ชมก็กลัวมันจะเลทไปนะคะเดี๋ยวขึ้นมาพูดมันจะช้าไปเอ้ยเจ้าของถิ่นเจ้าของที่อยู่ฝั่งทางโน้นเป็นยังไงบ้างพี่กัญญาเป็นยังไงบ้างแอฟริกาใต้ก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังโอ้ยตื่นมาไม่ได้อาบน้ำทาแป้งออกหน้ากล้อง ท่านผู้ชมก็เล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อพูดให้ฟังไม่ต้องเชื่อนะคะก่อนที่สายพันธุ์ใหม่จะออกมาไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะไม่พูดถึงรัฐบาลจะไม่พูดถึงคุณหมอแล้วก็จะไม่พูดถึงเขาทักโลกกำลังทำอะไรกำลังแตกตื่นอะไรนะคะจะมาพูดพื้นเพให้ฟังว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงก่อนหน้านั้นก่อนจะมาพบสายเชื้อสายพันธุ์ใหม่พวกเราใช้ชีวิตปกติ normal new normal มากๆนะคะที่แอฟริกาใต้ของเราเกือบจะเข้าเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วนะคะแล้ว3เดือนหลังก็จะมีการเลือกตั้งก็ปล่อยให้เราใช้ชีวิตแบบสนุกสนานสำราญไม่ได้มีล็อกดาวน์ไม่ได้มีเคอร์ฟิวไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานนี่เองเนาะก็ใกล้จะถึงเดือนหน้าก็ใกล้จะถึงวันเฉลิมฉลองเนาะวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมทางสถานทูตไทยเขาก็จะจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์คือกระทันหันน่ะท่านผู้ชมมันกระทันหันอยู่ดีๆก็มาประกาศใช่ไหมประกาศล็อกดาวน์ประกาศยกเลิกสายการบินต่างๆนานาท่านผู้ชมรัฐบาลที่นี่ก็โดนด่าไม่แพ้ลุงบ้านเรานะก็มันไม่ได้มีมูลเหตุนะก่อนหน้านั้นพวกเราปกติเชื้อปกติผู้เพิ่มผู้ลดผู้ตายข่าวสารก็ได้รับอย่างเนืองๆอย่างเช่นสถานทูตไทยส่งข่าวสารให้ชาวไทยฟังเป็นระยะนะคะก็ไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเลยจนกระทั่งจะมาจัดงานวันพ่อนะคะแสดงว่าทุกอย่างมัน normal แล้วก็มันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีก็แค่ค้นพบเชื้อแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วที่แอฟริกาใต้ของเราผู้คนใช้ชีวิตปกตินะคะไม่อยากให้ชาวไทยเพื่อนๆทั่วโลกตื่นกระหนกตกใจว่าทางแอฟริกาติดเชื้อเยอะแยะตายมากมายเขาค้นพบไม่ได้แปลว่าพวกเราติดจนน่ากลัวจะนำไปแพร่อะไรแบบนี้หรือว่าพวกฝั่งทางพี่ทางแอฟริกาใต้เจอสถานการณ์หนักๆอะไรแบบนี้ไม่มีใช้ชีวิตสบายปกตินะคะอย่างพี่ไปทำงานทุกวันเนี่ยไปตั้งหลายจังหวัดนะคะวันหนึ่งไปทำงานโอ้ยที่ลงคลิปให้ดูนะส่วนน้อยนะคะไปจริงๆนะเต็มบุ๊กนะทั้งปีนะพี่ไม่มีล็อกดาวน์งานพี่งานเกี่ยวกับพวกที่ทำงานเกี่ยวกับยาอาหารไฟน้ำพวกนี้ไม่มีนะคะอยู่ในหมวดฉุกเฉินอยู่ในหมวดอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรคะฉุกเฉินemergency อะไรอย่างนั้นนะคะพวกพี่ก็อยู่ในหมวดนะมีเอกสารนะคะแก๊สรั่วหรือว่าคีย์ไฟเกี่ยวกับอะไรพวกพี่เดินทางได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นการเดินทางของพี่นี่ 100% นะคะไปพบปะสังสรรค์ไม่ใช่สิไปพบปะเจอผู้คนนะคะก็จะเห็นสถานการณ์รอบด้านไม่ต้องตกใจไม่ต้องกระหนกไม่ต้องไปอะไรมากมายรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำไปนะคะดังนั้นอะไรอยู่ในมือรัฐบาลนะท่านผู้ชมเขาจัดให้เราล็อกไม่ล็อกก็เรื่องของรัฐบาลเขาจะอะไรก็เรื่องของรัฐบาลเพราะว่าในก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไปดูใน TikTok ท่านผู้ชมทางแอฟริกาเขาออกไปด่าเหมือนด่าลุงเลยเขาว่าอะไรคือไม่มีใครเข้าใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีมากกว่านั้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะไม่พูดเพราะจะโดนด่าแต่ก็ไม่ค่อยโดนด่าหรอกช่องเล็กๆคนดูแค่10คนไม่มีใครเห็นช่องพี่หรอกเกี่ยวกับเรื่องในโรงพยาบาลนะคะอันนี้พี่จะไม่พูดนะคะก็เพิ่งได้ไปฟังอะไรมาคนที่ทำงานที่โน่นแต่ก็จะไม่พูดอะไรนะคะเดี๋ยวโดนด่าเอาก็พูดเล็กๆน้อยๆพวกพี่ฟังทางแอฟริกาใต้สบายดี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตก่อนหน้านั้นหลังก่อนหน้านั้นก็ปกติทุกคนใช้ชีวิต normal ปกติเอ้ยอะไรเกิดขึ้นก็อย่าประมาททุกคนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็อย่าไปกระหนกตกใจกับข่าวนะคะบางทีเนาะรัฐบาลมหาอำนาจนายทุนแล้วก็อะไรที่อยู่ในมือรัฐบาลเขาจะสั่งให้เราล็อกไม่ล็อกเขาจะสั่งให้เราอะไรก็เรื่องของเขาเถอะเราก็ใช้ชีวิตเราปกติทำจิตแจ่มใสนะคะอย่าเป็นโรควิตกกังวลอะไรมากมายวิวพี่กัญญาอยู่แอฟริกาใต้สบายดีมากผู้คนลูกค้าที่ไปพบเจอเขาก็ไม่ได้มีอะไรคนก็ไม่ได้มีเชื้อไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายอย่างที่ในข่าวนะคะไม่อยากให้ตกใจไม่อยากให้ตกใจอยากให้ทุกคนสุขภาพจิตดีเ พิ่งตื่นนอนท่านผู้ชมก็ยังงัวเงียงัวเงียนะคะเสียงก็ไม่เข้าที่แต่ก็อยากพูดเดี๋ยวมันจะเลทไปได้พูดหน่อยนึงพูดให้คนด่าหน่อยนึงก็ยังดีเพราะช่วยคลายวิตกกังวลให้ผู้คนนะคะทางแอฟริกาใต้สู้ใต้ไม่มีอะไรท่านผู้ชมสบายสบายหายห่วงนะคะพวกเรารู้ก่อนหน้านั้นแล้วท่านผู้ชมว่าจะมีการล็อกดาวน์จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข่าวในๆลอยๆมันก็ออกมานั่นแหละมันเขาก็มาพูดกันออกมานั่นแหละแล้วอย่างพวกพี่เนี่ยไปทำงานให้กับบ้านคนรวยนะนะก็มีทั้งพวกดาราก็มีคนทำงานให้กับรัฐบาลก็มีตาสีตาสาก็มีในสลัมก็มีอยู่สวัตโต้ก็มีล่างสุดระดับย่าถึงสูงสุดพี่ก็ไปเนาะพี่ก็อย่าพูดเยอะโดนด่าเอานั่นแหละพวกเรารู้นานแล้วแหละว่าพอปล่อยทำไมถึงปล่อยให้เรา normal ทำไมใช้ชีวิตปกติแล้วหลังจากนั้นข่าวก็จะทำให้มีการล็อกดาวน์ช่วงปีใหม่หรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ทำนองตามสเต็ปของรัฐบาลนะคะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากทักทายนะคะแอฟริกาใต้สบายดีแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะทุกท่านก็ใช้ชีวิตอย่าประมาททำให้จิตแจ่มใสไม่วิตกกังวลกระหนกแตกตื่นกับเรื่องโรคต่างๆนานาท่านผู้ชมก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอนะคะหน้าที่ของฝ่ายรัฐเขาจัดการอะไรไปก็จัดการไปเราจัดการกับสุขภาพจิตของเราก็พอแล้วก็รักษาสุขภาพเท่านั้นเองนะคะเช้านี้พี่กัญญาก็ทักทายเล็กน้อยก่อนที่จะไปทำงานนะคะทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย